สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมบก.ป้อมมงคลดีแล้วก็ทีมสวัสดิ์ไลฟ์สดนะครับเรามาทำรายการสดนอกสถานที่นะครับมาพูดคุยกับผู้ประกอบการหลากหลายประเภทนะฮะครั้งล่าสุดที่เราไปคุยมาเป็นเรื่องของสินค้าโอท็อปนะครับแล้วก็วันนี้เรามาอยู่ในเรื่องของผู้ประกอบการธุรกิจนึงซึ่งเป็นธุรกิจที่เรียกว่าคนที่ทำต้องใจถึงจริงๆเนื่องจากว่าเป็นธุรกิจที่คนที่ทำจะต้องมีองค์ประกอบเช่นมีสถานที่มีทีมงานแล้วก็มีพรรคพวกด้วยอาชีพนี้คืออะไรบ้างเดี๋ยวสักครู่เราไปติดตามกันนั่นก็คืออาชีพทำตลาดสดนะฮะและวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณ3แยกป่าไม้นะฮะอยู่ในตัวใจกลางของอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นทำเลทองทำเลนึงเพราะว่าเป็นจุดนึงที่จะออกจากตัวเมืองจะมุ่งหน้าไปสู่เกาะสมุยก็จะผ่านตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมุ่งหน้าไปยังจุดอื่นๆที่เป็นที่ประกอบกันไม่ว่าจะเป็นเรือสินค้าก็จะเป็นจุดที่ทางผ่านและจุดนี้ก็เป็นจุดนึงที่ชาวอำเภอเมืองเนี่ยรู้จักกันดีว่าเป็นจุดที่เรียกว่าใครไปใครมาก็ต้องผ่านเพราะว่าถนน6เลนทีเดียวที่ไหลผ่านที่ตัดผ่านพื้นที่แห่งนี้แล้ววันนี้ผมอยู่กับผู้ประกอบการท่านนั้นฮะพี่เสือของเรานี่เองครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ผม อยากจะมาพูดคุยกับพี่เสือแบบรีแลกซ์นิดนึงเนื่องจากว่ามีหลายๆคนเนี่ยฮะก็เล่นส่งช็อตโน้ตส่ง SMS หรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาในส่วนของ Facebook ของเราหรือเพจของเราว่าเห็นบริเวณพื้นที่สามแยกป่าไม้เนี่ยไปๆมาก็จะเจอแต่หอไอเฟลซึ่งเขาสงสัยว่ามีการก่อสร้างมีการทำโครงเหล็กคืออะไรบ้างแล้วก็มีการติดป้ายว่าเป็นตลาดป่าไม้เขาก็เลยงงว่าเป็นป่าไม้ยังไงแต่มีโครงเหล็กแล้วก็เป็นยังไงบ้างเพราะงั้นวันนี้เราจะมาไขคำตอบกันครับผมอยากสอบถามพี่เสือที่นึงเกี่ยวกับเรื่องของตลาดป่าไม้ที่เราตั้งชื่อขึ้นมาตามป้ายที่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวเราจะเห็นภาพกันนะฮะครับผมทำไมถึงชื่อตลาดป่าไม้ฮะคือตรงนี้มันเป็นสามแยกป่าไม้คืออยากให้คนได้ชินกับสถานที่ครับคือก็เลยตั้งชื่อเป็นตลาดป่าไม้ครับครับผมหลายคนว่าเป็นทำเลทองนี่มันก็คือเกิดจากว่ามันมีถนนตัดผ่านสองด้านใช่ไหมสองด้านครับผมครับผมสิ่งที่อยากให้ทางพี่เสืออยากจะคุยกับทางคุณผู้ชมนิดนึงว่าเหตุอะไรที่ทำให้จึงอยากทำตลาดสดขึ้นมาคือจริงๆตรงนี้คือผมมองว่ามันเป็นทำเลทองจริงๆนะฮะเนื่องจากถนนตัดผ่าน2ด้านและก็เป็นแหล่งชุมชนแล้วก็ติดกับหน่วยงานราชการประมาณ 2-3 หน่วยนะฮะเช่นขนส่งสำนักงานป่าไม้แล้วก็หมู่บ้านอีกหลายๆหมู่บ้านนะฮะเราก็เลยมองเห็นโอกาสว่าสิ่งเนี้ยตรงเนี้ยมันขาดหายไปก็คือตลาดของสดที่จับจ่ายใช้สอยตอนเช้าตอนเย็นนะฮะคนเดินทางไปในเมืองแล้วมันจะไกลเราก็เลยคิดตึงตลาดสดขึ้นมาใช่ครับแล้วก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมาผมก็ทำข่าวอยู่ก็จะเห็นว่าบางตลาด และตลาดที่อยู่ห่างออกไปนะฮะ ก็จะมีการเรื่องของการฉีดพ่นการทำความสะอาดต่างๆซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเราเปิดตลาดหรือสร้างหลังโควิดเนี่ยแสดงว่าเราต้องมีการแก้ปัญหาในส่วนของเรื่องความสะอาดจริงๆผมเน้นเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยนะฮะของผมเนี่ยคือภายในก็คือจะโล่งสะอาดปลอดภัยครับตอนนี้ล็อกที่จองไว้ล็อกมีประมาณอยู่200ล็อกก็ 95% นะครับ 95% โอ้โหที่มีเจ้าของไปแล้วนะฮะอยากให้เผยนิดนึงว่าเราแบ่งโซนยังไงฮะโซนอาหารแห้งอาหารทะเลอาหารสดหรือว่าผักอะไรเงี้ยฮะคือผมจะแยกเป็นโซนฮะโซนอาหารสดจะอยู่โซนด้านหลังอันนี้จะเป็นของสดอาหารคาวโซนกลางก็จะเป็นพวกผักผักผลไม้ของแห้งและโซนด้านหน้าก็จะเป็นของอาหารสำเร็จรูปแล้วก็โซนหน้าสุดจะมีโซนนั่งรีแลกซ์พักผ่อนสำหรับผู้ที่มารอผู้จับจ่ายอะไรประมาณนี้ครับครับจุดหลักของเราเนื่องจากว่าเราเขียนว่าตลาดสดป่าไม้นะคุณผู้ชมแสดงว่าต้องมีของสดของสดนี่เราจะมีหลักประกันหรือมีความน่าเชื่อถืออะไรบ้างว่าลูกค้าหรือว่าผู้ประกอบการที่มาลงกับเราเนี่ยสดยังไงบ้างของผมนี่คือของจะเน้นขึ้นมาจากแพโดยตรงครับจะมีแม่ค้าที่เขามีแพเองเป็นส่วนใหญ่ครับอย่างเช่นแพหมึกแพปูแพกุ้งพวกนี้เขาจะมีแพเป็นของส่วนตัวเลยครับครับเพราะฉะนั้นผมรับประกันว่าตลาดผมเนี่ยคือพวกอาหารทะเลสดนี่คือสดจริงๆครับผมครับก็ถ้าเกิดสดแบบนี้นะคุณผู้ชมในช่วงเปิดตลาดประมาณเดือนหน้าเนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะมาทำไลฟ์สดกันอีกครั้งนึงแล้วที่ติดตามดูเรื่อยๆว่าความคืบหน้าของตลาดสดเป็นยังไงบ้างเพราะว่าสิ่งที่ผมต้องการก็คือว่าช่วงเปิดตลาดอาจจะมีโปรโมชั่นวันเปิดนี่เรามีโปรโมชั่นครับลดแรกแจกแถมครับครับทุกอย่างในตลาดเนี่ยคือจะถูกกว่าที่อื่นครับ
ครับแน่นอนครับฮะแล้วทีนี้ตอนที่เราคุยอยู่ตรงนี้เนี่ยแสดงว่าคนที่ฟังอยู่ทางบ้านก็จะมีทั้ง2แบบแบบแรกก็คือแบบที่เป็นผู้บริโภคอยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนอยากซื้ออยากมีอะไรยังไงบ้างอีกคนนึงก็คือผู้ค้าขายซึ่งก็คงจะต้องมาจับจองทีนี้เรามีช่องทางติดต่อยังไงให้ดูเพจหรือดูเว็บไซต์หรืออะไรดูในเพจได้เลยครับผมครับเพจก็คือพิมพ์ว่าตลาดสดป่าไม้ใช่ครับตลาดสดป่าไม้สุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีครับผมหรือติดต่อมาทางบก.ป้อมก็ได้ครับผมติดต่อทางผมนะฮะตอนนี้ผมเรียนให้ส่วนลดไปเลยครับผมส่วนลดเลยผมเรียนคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะว่าตอนนี้ผมประสานทางพี่เสือไปพี่เสือวิเคราะห์ในเรื่องของล็อกหนึ่งให้กับทางสินค้าชุมชนของสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้เราประสานสินค้าชุมชนไปเมื่อวานผมไปชัยบุรีมาไปดูสินค้าชุมชนมา4อย่างเมื่อวานไปดูปลาดุกล้าไปดูน้ำพริกกากหมูอะไรต่างๆที่จะเอามาสร้างสีสันให้กับตลาดแห่งนี้แล้วก็จะเป็นจุดเซ็นเตอร์หนึ่งของโซนทางภาคอำเภอเมืองฝั่งนี้นะที่จะเป็นเรื่องสินค้าโอท็อปมั่นใจเลยว่ามาซื้อของสดแล้วก็ยังได้มาแวะตลาดสินค้าโอท็อปด้วยและส่วนถ้าเกิดติดต่อผ่านผมมาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆนะเดี๋ยวเราจะพิเศษให้เราอยากให้มาค้าขายบนตลาดแห่งนี้จริงๆครับทีนี้เรื่องจากตลาดของเราเนี่ยผมเห็นข้างนอกมันจะมีหอไอเฟลด้วยนะฮะแล้วก็มีการเทพื้นปูนแบบลานจอดรถไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเรามีการแบ่งเรื่องของจุดพักผ่อนหย่อนใจกับเรื่องของการจอดรถยังไงบ้างครับจริงๆผมจะให้ความสำคัญเรื่องครอบครัวคือผมจะมีพื้นที่สำหรับครอบครัวก็หมายถึงคือว่าจะมีพื้นที่พักผ่อนแล้วก็จุดเช็คอินจุดผ่อนคลายสำหรับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีส่วนหนึ่งคือโซนหน้าตลาดก็กำลังจะลงเครื่องเล่นเด็กสำหรับให้เด็กมารีแลกซ์พักผ่อนแล้วก็ให้ผู้หลักผู้ใหญ่มีกิจกรรมมาเดินออกกำลังกายมีออกกำลังกายช่วงเย็นๆอะไรประมาณนี้ปลูกหญ้ามีการเตรียมต้นไม้ไว้พอสมควรแล้วฮะแล้วก็เรื่องของที่จอดรถของเรานี่คือเราคิดว่าจะใช้ทางเข้าออก2ฝั่งของเราหรือเปล่าเนื่องจากว่าจุดทำเลที่ดีของคือว่ามีถนนทั้ง2ฝั่งฮะฝั่งนึงก็เป็น6เลนฝั่งนึงก็เป็น4เลนนะฮะเราจะแบ่งเข้าออกกันยังไงฮะจะมีที่ไหนของผมเข้าออกได้ทั้ง2ทางครับคือทางถนนเมนหลักก็มีทางเข้าและออกในทางเดียวกันแล้วก็ถนนเส้นตัดปากน้ำก็มีทางเข้าออกในถนนเส้นนั้นเช่นเดียวกันครับครับผมแล้วก็ผมมั่นใจว่าในส่วนของสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองนะครับตลาดแห่งนี้จะเป็นตลาดที่มีถนนที่คู่ขนานกันแบบตัด2ฝั่งแล้วก็ถ้าเกิดนับเลนนะ2ฝั่งนี่มากกว่าใครนะฮะแต่จะมีบางตลาดที่มีถนนข้างหน้า2ฝั่งก็จริงแต่ว่าผมของเราที่6บวก4นะฮะสุดยอดจริงก็คือเป็นถนนเส้นหลักที่ตัดรอบตลาดครับผมโอเคเป็นถนนที่ตลาดที่มีถนนเยอะที่สุดครับผมเยี่ยมเยี่ยมมากทีนี้เรื่องของความปลอดภัยนี่ฮะเรื่องของวงจรปิดต่างๆให้ความสำคัญยังไงบ้างแล้วเรามีการเตรียมการยังไงบ้างอันนี้ให้ความสำคัญมากครับเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในตลาดนะฮะผมก็เลยปรึกษากับทางทีมช่างเทคนิคกล้องเขาก็ให้มาคำปรึกษามาก็ตอนนี้ผมลงกล้องไปในตลาด32กล้องครับเพราะฉะนั้นครอบคลุมในตลาดนี้คือครอบคลุมหมดทุกจุดครับผมครับอันนี้คือรับประกันครับครับสุดยอดจริงเพราะฉะนั้นกล้องตัวนี้คือกล้องที่เราติดภายในบริเวณตลาดแล้วก็ส่วนด้านนอกก็มีกล้องของทางจังเทศบาลที่อยู่ตามสี่แยกก็มีครบเพราะฉะนั้นเกิดเหตุการณ์แล้วแต่เราสามารถที่จะไล่เห็นกันได้หมดเลยครับครับผมในส่วนของกล้องเราก็พูดไปแล้วแต่ว่ามีหลายส่วนที่เราอยากจะพูดถึงแต่เราจะขออุบไว้ครั้งหน้าอาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการจ่ายเงินผ่านการ QR code ซึ่งตลาดก็คงจะต้องมีการดีลกับพ่อค้าแม่ค้ารองรับหรือเกี่ยวเรื่องของตู้ ATM อะไรเงี้ยซึ่งเราจะเก็บไว้คุยกันในช่วงต่อๆไปเพราะว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยกำลังเริ่มขับเคลื่อนไปในส่วนการก่อสร้างผมว่าน่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะตอนนี้ประมาณ 90% นะครับ 90% เลยนะครับผมนับจากวันนี้ไปนะฮะทางผมและทีมงานเมืองคนดีนิวส์แล้วก็ส่วนอะไรสดก็จะติดตามไปเป็นระยะแล้วก็ติดตามฟังได้ทางคลื่นวิทยุ FM 95.0 MHz จันทร์ถึงศุกร์นะฮะช่วง 11:00 น. ถึงเที่ยงก็จะมีหลายๆคนมาพูดถึงเกี่ยวกับความคืบหน้าของตลาดแต่ถ้าเกิดต้องการดูเรื่องของไลฟ์สดก็เราก็จะไลฟ์สดอาจจะสัปดาห์ละครั้งเพื่อเห็นความคืบหน้าของตลาดเป็นยังไงบ้างเพราะว่าสิ่งนึงที่เราต้องไลฟ์สดทุกครั้งเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเรามีสินค้าโอท็อปที่เราเอามาขายเพราะอันนี้คือเป็นสิ่งนึงที่ทางทีมงานของผมเองอยากให้ชุมชนที่อยู่ตามอำเภอต่างๆของสุราษฎร์ธานีได้มีช่องทางในการกระจายสินค้าลักษณะเป็นออฟไลน์นะฮะส่วนออนไลน์ที่เราก็จะต่อยอดจากตรงนี้ไปอีกครั้งนึงขอให้สินค้าให้เป็นคนรู้จักมากขึ้นในส่วนของออฟไลน์ก่อนครับท้ายสุดนี้อีกนิดนึงครับคือตลาดผมเนี่ยคือจะขอสนับสนุนสินค้าโอท็อปสินค้าพื้นบ้านนะฮะเราจะมีพื้นที่ให้โดยเฉพาะเลยสำหรับให้เฉพาะกลุ่มชุมชนกลุ่มแม่บ้านชุมชนที่จะเอาของมาขายในตลาดผมนี่คือฟรีทุกอย่างครับสถานที่ค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างคือเราจะสนับสนุนให้เขามีรายได้ส่วนหนึ่งด้วยครับให้มีพื้นที่กระจายสินค้าของชุมชนครับผมครับผมนี่ก็คือเขาเรียกว่านอกจากจะมีมุมมองด้านพิจารณาเรื่องธุรกิจแล้วยังมีมุมมองเรื่องเกี่ยวกับ CSR คือการช่วยสังคมด้วยเพราะฉะนั้นตลาดสดป่าไม้แห่งนี้ก็จะเป็นชื่อหนึ่งที่คุณผู้ชมจะต้องคุ้นหู
แล้วก็พูดกันต่อๆไปว่าเป็นตลาดที่มีคุณภาพวันนี้เราก็ต้องขอบคุณทางตลาดสดป่าไม้ที่อยู่แยกป่าไม้นะฮะรวมทั้งพี่เสือด้วยที่มาคุยข้อมูลเบื้องต้นให้เราได้ทราบว่าตลาดแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างในครั้งต่อๆไปเราคงจะมาคุยกันอีกในครั้งนึงข้างหน้าผมคาดจะคงจะได้มีการเดินลงพื้นที่กันนะฮะเพราะว่าวันนี้แดดร้อนแล้วก็มีการลงก่อสร้างกันแบบอย่างแข็งแรงมากจะเปิดวันไหนฮะพอจะแก้คร่าวๆคิดว่าโดยคร่าวๆผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณเดือนกันยาครับก็ต้องหลังวันหยุดยาวนิดนึงหลังวันหยุดยาวครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็รอกำหนดวันทางผู้รู้นิดนึงครับครับผมได้เลยครับโอเคผู้รู้คือใครเดี๋ยวคำตอบอยู่ข้างหน้านะครับส่วนผมเองผมไม่ค่อยรู้แล้วเพราะว่าเราก็เนื่องว่าฮะต้องอาศัยผู้รู้ที่รู้จริงว่าณเวลาไหนที่ตลาดพร้อมอะไรเงี้ยฮะเราก็จะเปิดตลาดขอบคุณมากสำหรับวันนี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับรายการของเรามีออกอากาศทุกๆอาทิตย์นะฮะของเพจชวนไลฟ์สดก็จะมาที่ตลาดแห่งนี้แล้วก็รายการวิทยุของเรา FM 95.0 MHz จันทร์ถึงศุกร์10 โมงเช้าก็เปิดฟังกันได้รวมทั้งอื่นๆในเพจของชวนไลฟ์สดก็จะมีการอัปเดตภาพของตลาดตลอดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ